เอกสารบางประเภทเช่นแผ่นพับวารสารมักจะจัดรูปแบบเอกสารเป็นคอลัมน์เพื่อแบ่งส่วนของเนื้อหาหรือประหยัดพื้นที่ให้เนื้อหาเดียวกันอยู่ภายในหน้าเดียวกันได้โดยเลือกข้อความหรือย่อหน้าที่ต้องการจัดรูปแบบเป็นคอลัมน์คลิกคำสั่ง Format เลือก Columns โดยสามารถเลือกเป็น1 2หรือ3คอลัมน์คลิกเลือก More Options เพื่อกำหนดค่าเพิ่มเติมทั้งจำนวนคอลัมน์กำหนดระยะห่างระหว่างคอลัมน์กำหนดให้มีเส้นขีดขั้นระหว่างคอลัมน์หรือไม่แล้วคลิกปุ่ม Apply ก็จะได้รูปแบบย่อหน้าที่เป็นคอลัมน์แล้วนะคะเราสามารถกำหนดความกว้างหรือขนาดของคอลัมน์ได้โดยไปที่ไม้บรรทัดซึ่งอยู่ระหว่างแถบเครื่องมือกับเอกสารพื้นที่ทำงานคลิกเมาส์ค้างลากเพื่อกำหนดขนาดหรือความกว้างของคอลัมน์ได้ข้อแนะนำสำหรับการจัดรูปแบบเอกสารเป็นคอลัมน์คือควรพิมพ์ข้อความให้เสร็จก่อนแล้วค่อยจัดคอลัมน์และหากไม่มีเนื้อหาต่อจากส่วนที่จะจัดคอลัมน์ให้ Enter เพื่อเพิ่มบรรทัดด้านล่างของส่วนที่จะจัดคอลัมน์ก่อนแล้วจึงเลือกจัดคอลัมน์เฉพาะส่วนที่ต้องการนะคะ